มื่อนี้เขาจะมาเว้ากันเรื่องการนําใส่วัคซีนสปุตนิกไลท์นี้เนาะที่ว่าพวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากประเทศรัสเซียวัคซีนสปุตนิกเขาสิใส่กันแล้วใดเนาะและมันก็คือกันกับวัคซีนโควิดที่เขาใส่ผ่านมาแต่มันมีการแตกต่างเรื่องระบบเย็นหันและกับกลุ่มเป้าหมายหน่อยนึงเนาะอันนี้เขาต้องได้ระมัดระวังเขาจึงมีความจําเป็นต้องได้เหตุการณ์อุกอุ้มเนาะซึ่งในบทเสนอนี่แมนพวกเขาก็อิงใส่เอกสารของทางรัสของทางโรงงานผลิตภัณฑ์ของวัคซีนนี่เขาเจ้าสนองให้ทางกรมอาหารและยาของเขาหันเนาะแล้วมันก็ได้มาแปลพร้อมเป็นภาษารัสเซียแล้วก็มาแปลจากภาษาอังกฤษวัคซีนสปุตนิกนี่เนาะพวกเขาก็ฮู้นํากันแล้วซึ่งผ่านมาค่ะพระเจ้าอยากเว้าตื้มซึ่งผ่านมาในเบื้องต้นประเทศลาวก็ได้รับสปุตนิกวีแต่เนาะมันชื่อสปุตนิกวีตอนนั้นแม่นได้ยากเบื้องต้นพวกเขาได้รับบันนี้โตมาแล้วเพิ่นช่วยเหลือเข้ามาเพิ่นได้ผันเปลี่ยนขยายได้ผลิตมาโดยจากสปุตนิกมาเป็นสปุตนิกไลท์นั่นเนาะและมันเป็นวัคซีนที่ใส่อะดีโนไวรัส26ตัวนี้และก็เป็นพาหะนำส่งรหัสพันธุกรรมเชื้อโคโรนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตัวนี้เนาะฉะนั้นแหละประเทศรัสเซียเนาะก็ได้อันนั้นสนองหรือว่าให้การช่วยเหลือแก่กระทรวงของเฮาหันโดยเฉพาะศูนย์แมนเลเด็กหันเนาะเขาวัคซีนดังกล่าวนี้ก่อนนั้นกระทรวงสาธารณสุขของประเทศรัสเซียได้ค้นคว้าเนาะหรือว่าร่วมกับศูนย์ระบาดและจุลินทรีย์วิทยาจุฬาชีววิทยาหันและกองทุนการลงทุนโดยกรมของประเทศรัสเซียหันเนาะเขาจะได้เฮ็ดมีการค้นคว้าผลิตวัคซีนนี่ออกมาแล้วก็ได้ประกาศนําใช้วัคซีนสปุตนิกไลท์นี่เป็นเข็มเดียวในวันที่6เดือน5ปี2021อันนี้แม่นเขาจะเริ่มใช้อยู่ในประเทศรัสเซียเห็นก็เห็นว่าได้รับผลสูงเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นเข็มเดียวเด้อซึ่งผ่านมาสปุตนิก V นี่เป็น2เข็มเฮาซักเนาะระยะห่างโดสที่1หาโดสที่2แม่นเดือน14อาทิตย์แต่สุดนี้นี่แม่นจะพิเศษเนาะจะซักเข็มเดียวสามารถปกป้องได้เลยบ่จําเป็นมีเข็มที่2อีกตัวนี้เนาะอันนี้แม่นวัคซีนดังกล่าวนี่แม่นพวกเฮาได้เป็นวัคซีนได้นําใช้เนาะได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขกรมอาหารและยาเนาะได้รับรองใช้เป็นEUA หันเนาะแบบใส่ฉุกเฉินในฉุกเฉินสําหรับวัคซีนตัวนี้ได้ถึงรับรองถึงบ่ทันได้รับรองจากองค์การอนามัยโลกแต่ทางกรมอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุขว่าเห็นว่ามันมีความปลอดภัยดีเฮาเอามาใช้ในกรณีฉุกเฉินแม่นพวกเฮาใส่ได้เนาะในระยะฉุกเฉินมันเป็นเฟส3หันฉะนั้นแหละพวกเขาใส่มันมีความปลอดภัยดีซึ่งอิงใส่ผลของการศึกษาค้นคว้าของประเทศรัสเซียหรือว่าประเทศที่ได้ใส่สปุตนิกเห็นว่ามีความปลอดภัยดีเนาะซึ่งว่าอันนั้นไม่ลูกยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาหับห้องแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันได้หับห้องอันนี้มันถือว่าได้ปลอดภัยหับห้องจากกลุ่มอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเฮาหรือว่าอาหารและยาจากประเทศอื่นประสิทธิภาพของวัคซีนนี่แมนผู้บริษัทนี่ผู้ผลิตเนี่ยจะแจ้งว่าผลการทดลองทางด้านคลินิกขั้น1และขั้น2ที่ศึกษาคนขวดแสดงให้เห็นว่าวัคซีนชนิดนี้มีความปลอดภัยเนาะและก็สามารถสร้างแอนติบอดีได้หลายกว่า 90% ภายหลังที่ว่าเฮาได้รับวัคซีนไปใน1เดือนหรือว่า28มื้ออันนี้แมนการศึกษาคนขวดผู้เห็นว่าหลังจากผู้ซักไปแล้วภายใน28มื้อหลังจากซักไปภายใน28มื้อเพิ่นก็ไปเฮ็ดเทสเบิ่งว่าภูมิต้านทานในร่างกายเฮามันขึ้นบ่อันนี้เขาเจ้าก็เห็นว่าได้ผลเจ้าก็ได้เฮ็ดเบิ่งการทดลองทางด้านคลินิกมาแล้วเนาะเห็นว่าได้ผล 90% อันนี้มันประสิทธิภาพของวัคซีนสปุตนิกไลท์นี้และก็นอกเส้นเดียวกันหันบริษัทผู้ผลิตก็จะแจ้งให้ฮู้ว่าวัคซีนสปุตนิกไลท์ชนิดเข็มเดียวนี้แม่นมีประสิทธิภาพถึง 79.4% เนาะภายหลังที่ได้รับ28มื้ออันนี้แม่นบริษัทเนาะเขาจะแจ้งว่าถ้าซักไปแล้วนะประสิทธิภาพจะมีถึง 79.4 เกือบถึง80%เนาะอันนี้แม่นจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการให้
ให้วัคซีนของประเทศรัสเซียซึ่งเพิ่นเฮ็ดในวันที่5เดือน12 2020หาวันที่15เดือน4 2021วัคซีนสปุตนิกไลส์นี้มันเป็นวัคซีนซึ่งผลิตจากพาหะของเชื้อจุลโรคที่บ่สามารถกลายพันธุ์ได้ตัวนี้เนาะกล่องหนึ่งนี่มันบรรจุได้2โดสเนาะสปุตนิกไลส์นี่แล้ว2โดสก็ถือว่าซักได้2คนปริมาณก็ 0.5 มิลลิลิตรต่อโดสนั้นเนาะอันนี้นี่แต่อยู่ในนี้นี่อันบ่เฮาเขียนกล่องแต่ว่าคันภาษาลาวเฮาสิแม่นเป็นหลอดมันสิบ่แม่นเป็นกล่องมันเป็นหลอดคือหลอดอันยาเฮาเนาะซึ่งมันถ้าท่านสิเห็นได้รูปนี่เนาะบ่เฮาถ่ายอันนี้มันหน้าตาตัวจริงแหละมันเป็นหลอดแบบนี้เนาะตัววัคซีนเส้นทางไห้เด้ไห้คือกันกับวัคซีนอันอื่นเนาะใส่กล้ามสิ้นกกแขนด้านเทิงเบื้องนอกตัวนี้มุม90องศาแหละแล้วก็ปริมาณก็1โดสเนาะ1โดสเนี่ยถือว่าซักเทื่อเดียวและไข้ซักเทื่อเดียวคือกันกับ JNJ และเนาะจอห์นสันเอาซักแล้วถือว่าผู้นี้ก็จำกล้าเลยในบัตรสีเขียวเฮาหันเนาะในบัดนี้เฮามาเบิ่งว่ากลุ่มอายุเด้เฮาสิให้กลุ่มใดเนาะอันนี้เฮาต้องได้เบิ่งอายุนี่เพิ่นเขียนออกมาละเอียดชัดเจนเด้อแม่นอายุ18ปีหา60ปีฉะนั้นถ้าบ่ถึง18เฮาห้ามให้เด็ดขาดเนาะต้องแม่น18ปีขึ้นไปหา60ปีใกล้60ปีก็บ่ได้อันนี้พวกเฮาต้องมีขอระมัดระวังเนาะ62 63ก็บ่ได้ฮอด60ปีเต็มเนาะฉะนั้นพวกเฮาต้องได้เบิ่งในเวลากันต้องหรือว่าเบิ่งกันต้องกลุ่มเป้าหมายเฮาต้องได้เบิ่งละเอียดว่ากลุ่มใดสมควรจะได้รับวัคซีนตัวใดอันนี้มันเป็นกลุ่มทั่วไปแล้วเนาะผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงในอายุ18 5 60ปีแม่นต้องให้และวัคซีนนี่บ่จําเป็นผสมน้ําละลายเพราะว่ามันเป็นวัคซีนเป็นน้ํามาเลยเนาะมันบ่แม่นวัคซีนเป็นฝุ่นแล้วก็บ่มีน้ําละลายอันนี้แม่นเฮาก็ใส่ได้เลยซึ่งหน้าตากล่องวัคซีนมันสิเป็นแบบนี้เนาะกับวัคซีนมันเป็นแปรแล้วอยู่ในกล่องนึงมันบรรจุได้5หลอด5หลอดนี่แม่นเฮาจะซักได้10คนหลอด1 2คนเนาะหลอด1 2คนบรรจุได้10ซักได้10คนจุบรรจุ5หลอดเนาะมันเป็นกล่องแปรแล้วอยู่บนเฮาสิเห็นได้ว่ากลุ่มผลิตมันนี่เขาเจ้าสิเขียนนี่พอมันเป็นภาษารัสเซียกลุ่มผลิตนี่มันสิเขียนว่าเมื่อมันผลิตมันวันที่11เดือน6 2 2021เนาะมันเขียนใส่หั่นน่ะและวันหมดอายุหั่นก็แม่นเดือน12 2021เนาะฉะนั้นกลุ่มผลิตก็สิแม่นตัวนี้เราบ่เฮาต้องได้เบิ่งเวลาเฮาเขียนเขาอยู่ในอันอยู่ในอันนั้นในบัตรหั่นน่ะเนาะเพิ่นเพราะว่าเฮาบ่เฮาสิมีแยกออกมันนี่เฮาสิเบิ่งได้ว่าวัคซีนโควิด19สปุตนิกไลส์นี้เนาะเฮาสิเบิ่งว่าอาการข้างเคียงมันนี่มันเป็นจังได๋หลังจากเฮาให้วัคซีนแต่ไปแก่กลุ่มเป้าหมายแล้วเนาะอาการข้างเคียงอ่ะส่วนหลายมันแม่นอาการเบาบางหาอาการปานกลางเนาะเบาบางแบบใดก็คือทั่วไปกับซักวัคซีนทั่วไปที่ว่าของเฮาอันนั้นซักให้วัคซีนโควิดซีนตัวซิโนฟาร์มบ่เอสคาเซนาก้าบ่หรือว่าจอนสันบ่ซึ่งบรรดาท่านได้ให้บริการหรือว่าไฟเซอร์บ่แล้วพวกเฮาสิอาการไข้คือกันไข้คือเป็นหวัดและเจ็บปวดบริเวณซักและหรือว่าปวดกล้ามซีนนั้นและบางคนก็มีอาการคือหนาวสั่นนะมีไข้แต่ไข้บ่ถึงว่าสูงหลายกว่า8สูงหลายกว่า80 38.5 ดอกเนาะบางคนก็รู้สึกเมื่อยแล้วก็เจ็บหัวอันนี้แม่นอาการทั่วไปซึ่งเพิ่นเอิ้นว่าอาการเบาบางอาจเกิดขึ้นเรื่อยฉะนั้นอาการดังกล่าวก็จะหายไปภายใน2หา3วันหลังจากได้รับวัคซีนถ้ากรณีอาการนี้ยังสืบต่อแก่ยาวไปหลายกว่า2หา3วันบรรดาท่านผู้ให้บริการจะต้องให้สุขศึกษาว่าแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายจะต้องได้รับมาวงหมอเนาะให้มากกว่ายุ่งหมออาจจะมีอาการห่วมที่เกิดขึ้นภายหลังให้วัคซีนอันนี้บ่ให้ลาใจเนาะฉะนั้นต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารกับเจ้าฮู้อาการของวัคซีนมันจะเกิดขึ้นในหลังจากซับไปแล้วเนาะแก่ยาวไปใน2หา3มื้อเท่านั้นถ้าอาการแก่ยาวเป็นดนเจ็บหัวบ่เซาเนาะเจ็บหัวแห้งบ่เซา
เขาก็ต้องแดงเขาเจ้ากับเขามากวดหลังจากเราอาจจะมีอาการอื่นเกิดขึ้นแทรกซ้อนเกิดขึ้นอันนี้ก็พวกเขาต้องแดงข้อมูลข่าวสารเนาะแกปูมาหับบริการนั้นกลุ่มคนใดที่เขาบกควรให้วัคซีนเนาะเขาซิมว่าเบิ่งแบบนี้แต่มันสิแตกต่างกับวัคซีนอื่นตัวนี้เนาะอันที่หนึ่งผู้ที่มีประวัติการแพร่หุนแหงเนาะผ่านแพร่หุนแหงต่อวัคซีนผ่านมาอันนี้มันคือกันกับวัคซีนอื่นๆซีโนฟาร์มแอสตราเซเนกาพวกเขาก็มีขอหามตัวนี้เนาะจอห์นสันก็คือกันเนาะอันนี้คือกันแล้วขอหามตัวที่สองผู้มีประวัติแพร่หุนแหงตัวนี้แพร่หุนแหงตัวใดตัวตำอินหาว่าแพร่หุนแหงจากการได้รับวัคซีนผ่านมาหรือว่าส่วนประกอบได้หนึ่งของวัคซีนเซ็นมาแล้วได้รับวัคซีนกันวอบอวัคซีนเตตานอสบอตัวเนี้ยมันนี่สองมาผู้ที่มีประวัติแพร่หุนแหงคือตัวอย่างว่าเราได้รับมีประวัติแพร่หุนแหงเป็นยังแพร่อากาศแพร่อาหารบอกอันนั้นหรือว่าแพร่วัคซีนจนได้รับการนอนห้องหมอเนาะแพร่อากาศกับแพร่อาหารกินแมงไม้กินยำได้หรือหายใจฝืดเขาไปนอนห้องหมออันนี้ก็จะอื่นประวัติแพร่หุนแหงขั้นแพร่อันแบบเบาบางเนี่ยมันสามารถรับได้เนาะแต่ว่ามันเกิดตุ่มคันมือหนึ่งสองมือหายอันนี้ประวัติแพร่หุนแหงเขาต้องถามประวัติคนเก็บผู้มาหาบริการมันนี่อันที่สามแม่ยิ่งถือผ้าและแม่ยิ่งที่กำลังเลี้ยงลูกด้วยนมสันนั่นต้นนี่ห้ามเด็ดขาดบ่ให้แม่ยิ่งถือผ้าและกำลังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สันนั่นบรรดาท่านหมอผู้จะให้บริการวัคซีนสปุตนิกไลน์ต้องเด็กการต้องห้ามอันที่สี่ผู้ที่มีอายุรุ่มกว่า18ปีหรือว่าสูงกว่า60ปีเขากับบ่ให้แล้วถ้า17ปีมีมาเด็กเขากับไปให้ซีโนฟาร์มเนาะสปุตนิกให้บ่ได้กาย60ปีเด็กเขาให้ซีโนฟาร์มหรือแอสตราเซเนกาเด้ออันนี้บรรดาท่านต้องผู้กันต้องนี่จะต้องได้เบิ่งละเอียดขอควรระมัดระวังเนาะ1ผู้ที่ห่างใกล้บ่แข็งแรงหรือว่าอยู่ในระยะเจ็บเป็นกําลังนอนติดป่วยอยู่ห้องหมออันนี้วัคซีนตัวทั่วไปเฮาก็เว้าแล้วเนาะเราบ่แข็งแรงเรามีตัวอย่างเรามีเบาหวานเนาะเราเจ็บอดๆแอดๆอาการบ่ทรงตัวนะเขาเจ้าเอิ้นบุดแล้ว2มือดี3มือไข่นะบุดแล้วก็เข้านอนห้องหมอบุดแล้วก็ออกแล้วเฮาเบิ่งเฮาประเมินอันนี้แม่นเฮาบ่ให้เนาะถ้ากรณีนี้เฮาสามารถให้วัคซีนตัวอื่นแต่เฮาเบิ่งมาเรามีพยาธิประจําตัวแต่เราแข็งแรงไปมาไปเห็นให้เห็นหน้าไปลาไปการปกติแม่นเฮาให้ได้เนาะแล้วก็ผู้ที่กําลังมีไข้สูงเฮาก็เลื่อนการให้วัคซีนออกไปมันนี่เฮากลุ่มคนใดเนาะที่ว่าอันนี้ค่ะพระเจ้าก็ได้เว้าแล้วคือว่าผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุหรือว่าใกล้60ปีหั่นแหละอันนี้เว้าแล้วเว้าอีกเนาะแม่นเฮาบ่ให้บ่แนะนําให้วัคซีนชนิดนี้แต่เฮาเอาให้วัคซีนชนิดอื่นและแม่ยิ่งถือผ้าและแม่ยิ่งเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อันนี้แม่นของเฮาเน้นแล้วเน้นอีกเนาะบรรดาท่านหมายเหตุเพิ่นเขียนไว้เนาะแม่ยิ่งถือผ้าและแม่ยิ่งเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควรจะได้รับวัคซีนย้อนว่าแม่ยิ่งถือผ้าที่ติดพยาธิโควิดเสี่ยงที่จะเป็นโควิดแบบมุนแห้งแล้วก็เกิดลูกก่อนกําหนดและบางกรณีเด็กเด็กน้อยเนาะเด็กที่เกิดมาใหม่เด็กแดงนี่ต้องรักษาการดูแลในห้องมลสุมเนาะหลายกว่าแม่ยิ่งถือผ้าที่บ่ได้ติดโควิด19อันนี้ซั่นนั่นแหละพวกเฮาต้องเลือกกันต้องว่าสปุตนิกบ่ให้แม่ยิ่งถือผ้าเนาะแล้วก็แม่ยิ่งที่เลือกลูกมันแม่เฮาก็ต้องกันต้องว่าเพื่อบ่ให้รับผิดโอกาสเนาะเฮามีวัคซีนซิโนฟาร์มเนาะจอห์นสันแอสตราเซเนกาเฮากสิมาหรือว่าในอนาคตกับไฟเซอร์อันนี้เด้เฮาซั่นนั่นแหละมีแต่วัคซีนสปุตนิกอย่างเดียวเขาเจ้าบ่ให้เนาะซั่นน่ะเฮามีวัคซีนทางเลือกอันนี้ค่ะพระเจ้าเน้นแล้วเน้นอีกเด้อเพื่อตัวนี้แหละเป็นอันหัวข้อสําคัญเนาะหัวข้อสําคัญที่ว่าพวกเฮาต้องได้ควรระมัดระวังในการให้วัคซีนเนาะนอกจากกลุ่มแม่ยิ่งถือผ้าและแม่ลูกอ่อนหรือว่าแม่ยิ่งเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เด้เฮาควรระมัดระวังได้ไหนเฮามาเบิ่งพวกที่เป็นพยาธิประจําตัวเลยให้บรรดาท่านวิเคราะห์ได้ว่าประจําตัวเนี่ยแม่นๆแบบใดเนาะมันมีหลายคนคือเมื่อวานนี้ค่ะพระเจ้าก็ไปเห็นการบริการพยาธิจะมีพยาธิประจําตัวบ่มีเป็นหยังเจ็บหัวเจ
เจ็บหัวนี่เขาว่าเมนพยาธิประจำตัวบ่เมนใดเนาะโอ้ยปวดสันหลังปวดกล้ามซีดอันนี้เนาะคือเขาหูกูอยู่ให้อยู่หน้านี่เขาเจ้ากันแน่นอนแล้วเขาเห็ดเปียกหลายช่วงนี้แห้งช่วงเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าอันนี้ในพวกเขาก็ต้องได้เบิ่งพยาธิประจำตัวหรือพยาธิซ้ำเหือนะเขาจะว่าเป็นพยาธิไดเซนมาพยาธิตับพยาธิไขหลังซ้ำเหือเนาะพยาธิตอมอย่างต่อตอมปอยในพยาธิเลือดจางเนาะหรือพยาธิเลือดหรือบ้าหมูหรือพยาธิอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบประสาทในพยาธิเส้นเลือดหัวใจบอนะเส้นเลือดประสาทบอกล้ามซีดหัวใจอักเสบบอเนื้อหุ้มสมองอักเสบเนื้อหุ้มหัวใจอักเสบหรือว่าพวกคอกินเลือดอันนี้ก็จะเอิ้นพยาธิประจำตัวหรือว่าพวกภูมิคุ้มกันบกพร่องตนเองเป็นเส้นว่าเรากินยา HIV อยู่ประจำแต่วัคซีนอันอื่นเขาหายได้แต่เนาะแต่วัคซีนตัวนี้เขาก็ต้องเบิ่งถ้าเรามีภูมิทั้งหมดหรือว่าเป็นมะเร็งกำลังปิ่นป้วงมะเร็งนมเรากำลังสายแสงหรือว่ามะเร็งปอดลูกเรากำลังสายแสงเขาก็บ่หายวันนี้เขามาเล่าเรื่องการเก็บผักษาเนาะตัวนี้เป็นหัวภาคสำคัญเพราะว่าวัคซีนสปุตนิกไลส์นี่มันเป็นวัคซีนที่การเก็บผักษามันสิต่างกันกับวัคซีนสปุตมันสิต่างกับวัคซีนซิโนฟาร์มแอสตราเซเนกาเนาะหรือว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันฮันฉะนั้นตัวนี้นี่วัคซีนสปุตนิกไลส์นี่ต้องเก็บผักษาในอุณหภูมิเนาะในตู้เย็นหล่นแล้วลุ่มลบ18องศาเซลเนาะตัวนี้มันต้องเก็บในตู้แช่แข็ง18องศาเซลการเก็บผักษาวัคซีนนี่อยู่ในกล่องนะนะเฮาต้องเก็บผักษาอยู่ในกล่องถามมันมาเป็นกล่องเนาะและเพื่อป้องกันบ่ให้วัคซีนนี่ถือแสงแดดโดยกลุ่มเนาะก็คือการกําหนดแนะนําและการตั้งตู้เย็นนะอันนี้แม่นระเบียบหลักการของเฮาก็เว้ากันแล้วเนาะการตั้งตู้เย็นเฮาควรตั้งให้บ่เหมาะสมบ่แม่นว่าตั้งแล้วปองเอี่ยมแสงแดดย่ําตอนแรกแล้วมาฟาดใส่ตู้เย็นหั่นเพิ่นบ่เอาอันนั้นแล้วเพิ่นยังแนะนําเอาไว้ตั้งอยู่ในกล่องพัดลมอีกเปิดพัดลมทั้งเทิงมาตู้เย็นทั้งลุ่มอันนี้แม่นระเบียบหลักการในการตั้งตู้เย็นสิเก็บตู้เย็นวัคซีนปกติหรือวัคซีนโควิดก็คือกันเนาะมันนี่วัคซีนโตสปุตนิกไลส์นี่เป็นวัคซีนที่ละลายความกล้ามแข็งแล้วสามารถนําใส่สูงสุดหมายกาย2ชั่วโมงนี่จุดหนึ่งเป็นสิ่งท้าทายแก่พวกเขาในการจัดตั้งปฏิบัติฉะนั้นวัคซีนตัวนี้ถ้าเอาออกจากอุณหภูมิในตู้แช่แข็งลบ18องศาเขาออกมาแล้วเขาก่อนเขาจะเอาออกวัคซีนออกจากตู้แช่แข็งเขาต้องรู้ว่าเป้าหมายสิสร้างมือนี้มีท่อใดอีกไหนพวกเขาต้องมีการเคลียร์ครอบเพราะว่าเขาต้องนับเบิ่งว่ามีท่อใดเขาจึงเอาออกจากตู้ตัวนั้นเขาออกมาจำนวนตัวอย่างมีร้อยคนมีร้อยคนเราก็ต้องเอาออกมาเท่าไหร่เพราะว่ากัปหนึ่งมันมีหาหลอดกัปหนึ่งสักได้สิบคนเราก็ต้องเอาออกมาสิบกัปกับหาสิบหลอดเนี่ยแล้วสักบ่ไห้กายสองชั่วโมงร้อยคนนี่สักบ่ไห้กายสองชั่วโมงทิมหนึ่งสักได้บ่ร้อยคนนะฉะนั้นเราอาจเอาสองคนมาสักซอยกันสองคนสักมันได้ร้อยคนบ่ไห้กายสองชั่วโมงเอาเวลาออกมาจากตู้แช่แข็งลบ18องศาเฮามาไว้อยู่ในอุณหภูมิมาไว้นอกเนาะเพื่อละลายตัวมันกล้ามแข็งหั่นอยู่ในระหว่าง2อาหารนาทีอีกอันนึงหลอดวัคซีนที่จะเปิดนะหลอด1มันสั่งได้2คนหลอด1นี่จะเปิดก็ยังให้ใส่ภายในลุ่ม1ชั่วโมงบ่ให้ใกล้1ชั่วโมงอีกหลอด1ที่ว่าเปิดเวลาเฮาฮักไม่ใส่เนาะเปิดแล้วในหลอดหนึ่งต้องให้ใส่ก่อนหนึ่งชั่วโมงให้ใส่ซักให้มันมืดในสองคนอันนี้ขอควรระวังของเราต้องได้มีความเตรียมพร้อมเด้อสำหรับทีมงานของเราจึงว่าพวกเราจึงว่ามีความจำเป็นต้องได้อบรมต้องได้แนะนำผู้เข้าร่วมนี่เข้าใจแล้วต้องในเมื่อแนะนำละเอียดสุดนี้หมอเฮาเสนอถามบรรณาธานผู้เข้าใจต้องได้ถามละเอียดเนาะฉะนั้นอันนี้คือจุดหนึ่งเอาวัคซีนออกจากตู้เย็นลบ18มันยังเป็นวัคซีนกล้ามแข็งอยู่แล้วพวกท่านหมอเสียวออกไปบริการนี่แล้วโดยอิงใส่กลุ่มเป้าหมายให้ได้ใส่เมื่อภายใน2ชั่วโมงฉะนั้นเขาเอาออกมาแล้ว
แล้วกรอดหนึ่งออกมาเพื่อให้มันละลายเนาะมันต้องใส่เวลาสองหานาทีเนี่ยวัคเขาเอาวัคซีนออกมาไว้อยู่ข้างนอกในอุณหภูมิห้องหันเศร้าหาองศาบ่อยกาย30 องศาแล้วมันละลายแล้วหลอดต้นน่ะมันละลายหรือว่าจํานวนวัคซีนเจ้าออกมาเจ้าสิใส่ภายใน2 ชั่วโมงมันละลายของเขาต้องได้เปิดใส่มันหมดภายใน2 ชั่วโมงและหลอดหนึ่งบ่อหายกาย1 ชั่วโมงเนาะอันนี้นี่โต้ที่เปิดแล้วบ่อยกาย1 ชั่วโมงโต้ที่เอาออกมาจากตู้แช่แข็งเอามาไว้อุณหภูมิบวก 2 บวก 8ก็บ่ให้ใส่บ่อยกาย2 ชั่วโมงอันนี้นี่แมนของเขาจะต้องได้เบิ่งเนาะมันนี่วัคซีนที่ละลายข้ามแข็งแล้วบ่ให้เอาเข้าตู้แช่แข็งคืนถ้ามันเป็นละลายแล้วเวลาที่ละลายน้ําการข้ามแข็งของวัคซีนถ้าบ่ให้ห้ามบ่ให้อุณหภูมิสูงกว่า37 องศาฉะนั้นเพิ่นว่าอยู่ในอุณหภูมิในระหว่าง30 องศาเนาะ25-30 องศาที่ว่าเฮาเอาวัคซีนออกมาเพื่อเฮาละลายตู้ข้ามแข็งหั่นอุณหภูมิอยู่ข้างนอกของตู้เย็นต้องอยู่ในระหว่าง25-30 องศาหรือว่า35 องศาแต่บ่ให้กาย37 องศาเนาะวันนี้เนาะก่อนจะนําเอาวัคซีนนี่ไปใส่เฮาต้องเฮ็ดอันใดแม่นเอาก่องวัคซีนออกจากตู้แช่แข็งเพื่อละลายความกล้ามแข็งค่ะพระเจ้าเว้าวังหนึ่งไปแล้วเนาะให้อยู่ในอุณหภูมิห้อง25-30 องศาประมาณ2-5 นาทีเนาะแต่อยู่ในนี่สูงสุดบ่ให้อยู่ห้องกาย37 องศาอุณหภูมิกลางเนาะเนาะใส่ออกไปให้มันหมดภายใน2 ชั่วโมงแล้ววันนี้หลังจากเฮาต่อมาถ้าเฮาออกมาแล้วแน่นอนแล้วคันมันกล้ามแข็งเวลาเฮาละลายมันจะมีเหือนะเขาจะเอิ้นเหือบ่น้ํามันอยู่ข้างนอกของกล่องวัคซีนนะเพิ่นเอิ้นว่าณเหือแหละมันยังติดข้างอยู่ในกล่องซั่นน่ะเฮาเอาสำลีแห่เนาะหรือจะอนามัยแห่งเสร็จในกล่องข้างนอกก่อนนะก่อนเฮาแล้วเฮาก็จึงเงียงโหลดวัคซีนหั่นเงียงไปเงียงมาบ่ให้สั่นห้ามสั่นเนาะเงียงบาท1 2บาทนั่นแหละคือกันกับวัคซีนตุทั่วไปแล้วพวกเฮาจึงหักคอมันมีคอเด้เฮาแต่หักคอวัคซีนมันมีจุดเม็ดสีเขียวนะมันติดอยู่บนคอวัคซีนอันเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าจุดเม็ดสีเขียวจะออกไปด้านนอกของเฮาแล้วเฮาก็ปิ่นต้นนั้นออกแล้วก็หักเนาะมันง่ายๆหักคอแล้วจึงดูดน้ํายาเฮาสังเกตแล้วในเวลาอันก่อนเฮาสิหักนี่เสร็จแล้วบรรดาท่านต้องสังเกตมาน้ํายาน้ําวัคซีนมันอยู่ในเนื้อเดียวกันบ่เฮาเงียงมาแหละแล้วเฮาเริ่มมาเบิ่งโอ้น้ําเนื้อมันเข้าเดียวกันแหละเนาะเนื้อมันบ่มีอันกล้ามแข็งและมันก็เป็นน้ําเลยสีมันใสๆเนาะบางจังมันก็เอาออกเหลืองบ่เป็นขึ้นเหลืองอีหลีนะออกคล้ายๆหน่อยนึงบ่อันนี้เฮาสังเกตบ่แม่นว่าเห็นออกคล้ายๆคล้ายขึ้นเหลืองแล้วไปถิ่มบ่แม่นเนาะเพิ่นยังบอกว่ามันจะเป็นสีเนื้อเดียวสีใสหรือเหลืองเล็กน้อยเนาะสีออกคล้ายๆหั่นแหละเนาะแต่มันก็บ่แม่นเหลืองแท้อันนี้ซั่นแหละหมอนเฮาเซนแบบนั้นแล้วก็เงียงกล่องวัคซีน2-3ครั้งแล้วเฮาจึงมาบีบคอของหลอดนะแล้วเฮาก็จึงมาดูดน้ํายาเนาะมันเนาะมันนี่คอห้ามเนาะห้ามใส่วัคซีนเด็ดขาดถ้าว่าอันที่1กล่องวัคซีนหรือว่าเอติเคตนั่นแหละสลากของกล่องวัคซีนหมอนเฮามักเอิ้นเอติเคตเนาะจี้ขาดเฮาบ่เห็นและหรือว่าเห็นวัคซีนนั่นเวลาเฮาเอาออกมาแล้วตกตะกอนก็เฮาปะไว้ละลายยังเวลานั่นเฮามาเฮามาเงียงซั่นแล้วมันบ่เข้ากันน่ะนะซึ่งว่ามีตกตะกอนหรือว่ามีซิกแบบป้องเข้าอยู่ในโหลดนั่นนะแม่นเฮาหามก็เฮาบ่ใส่เลยเอาทิ่มหาเก็บรักษาบ่ถูกตามหลักการหรือวัคซีนหมดอายุเนาะกรณีเฮาเว้าว่าเปิดแล้วบ่ให้ใกล้1ชั่วโมงสักโดสเดียวแล้วจนฮอด2-3 ชั่วโมงบ่มีคนมาซักอีกได้ทิ่มแน่เนาะได้ทิ่มในวัคซีนตัวมันเปิดแล้วนั่นเนาะฉะนั้นแล้วต้องเบิ่งแล้ววัคซีนมันหมดอายุเพราะว่าเฮาว่าว่าเดือน12/2021เฮาสิไปใส่ซักเดือน1เดี๋ยวก็บ่ได้เนาะ1/2022บ่ได้ต้องได้ทิ่มแล้วก็อันนี้ค่ะพระเจ้าก็ได้ว่าว่าถ้าเห็นมีวัคซีนอยู่ในกล่องมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหรือว่ามีการเปลี่ยนสีเนาะแม่นพวกเฮาก็ใส่บ่ได้ได้ทิปแล้วก็เวลาดูดวัคซีนไปแล้วถ้าแสดงมีอาการเข้า
หรือแบบปริมาณบ่เพียงพอหามบีบวัคซีนเขากล่องขึ้นเด้อหามบีบวัคซีนเขากล่องขึ้นถือว่าเขาได้ถิ่มเลยต้นนั้นฮะมันในการจะตั้งปฏิบัติเอาเสร็จแล้วไหนในเมื่อหมวนเขาเสนอมามันก็มีเงินใครบอนใดมันเหมาะสมบอนใดบ่เหมาะสมที่ควรจะได้เอาวัคซีนไปหมวนเขาสิได้เบิ้งแบบนี้ฉะนั้นให้เฉพาะจุดคงที่ที่มีตู้เย็นแส่แข็งหรือว่ามีตู้แส่แข็งเท่านั้นเนาะแล้วเสร็จแล้วไหนแบบนี้เขาเสียลงเคลื่อนที่ได้แล้วไหนหาเขาเสียลงเคลื่อนที่เขาต้องได้ประสานงานนำอำนาจการปกครองให้ข้าเจ้าเก็บกำไรซื้อเป้าหมายละเอียดแล้วเขาคิดไรแล้วก็จึงเอาออกไปเคลื่อนที่การเสนอตัววัคซีนสปุตนิกไลท์นี้มาหอดนี่นี่กระมิดเนาะ